สวัสดีค่ะตูนที่83นะคะวันนี้มากันเจอกันในรูปแบบวิดีโอเป็นวิดีโอที่เป็นการพูดคุยนะคะช่วยฝึกตูนให้เป็นคนพูดช้าๆหน่อยได้ไหมคะคือหลายคนมากที่บอกว่าตูนเป็นคนที่พูดเร็วแล้วไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องก็จริงค่ะตูนเป็นคนที่พูดเร็วมากเพราะว่าสมองคิดเร็วสุดๆแล้วก็จะพูดเนี่ยเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้ววิดีโอวันนี้นะคะหนูต้องการที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมัยสาวๆเชื่อมโยงกับเรื่องเพลงด้วยละกันเนาะไม่ได้ทำวิดีโอแบบนี้มาพักใหญ่ๆแล้วตัวคนที่ชื่นชอบในการร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆละแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถหยิบจับอะไรก็ได้ที่เป็นสมัยเด็กๆนะที่เป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือเรียนหนังสือการ์ตูนที่มีคำพูดเนี่ยเอามาจับมาร้องเป็นเพลงได้หรือว่ามันไม่ใช่ความสามารถพิเศษก็ไม่รู้นะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันแล้วเราดันทำได้มันก็เลยกลายเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวไปนะคะสมัยที่ตอนสมัยเด็กๆก็แบบเพื่อนๆก็จะเฮฮาแล้วก็ขำทุกครั้งที่เราทำก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบเราภูมิใจในสิ่งที่ทำได้เพี้ยนๆแบบนี้นะคะตัวเป็นคนเพี้ยนมากๆแล้วก็ตลกแต่ว่าหลังๆตลกไม่ค่อยออกเพราะว่างานเยอะนะทำไม่ทันมีอะไรต้องคิดเยอะก็เลยเป็นคนกลายเป็นคนเงียบไปจริงๆตัวเป็นคนไม่หยิ่งด้วยแต่ด้วยความที่ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็อาจจะแบบปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวก็เลยเนี่ยค่ะเลือกที่จะมาทำวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆดูมากกว่าตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับสังคมหมู่ใหญ่ๆมากสักใครไม่เฮฮาไม่ปัดไม่ใช่ไม่เฮฮาเลยไม่ปาร์ตี้นะแต่ว่าก็เฮฮาถ้าสมมติว่าอยู่ในกลุ่มที่เรารู้สึกว่าเราเคยชินอะไรเงี้ยอยู่กับพี่มดกับฟิโอเงี้ยก็จะแบบเป็นตัวของตัวเองเฮฮามากแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องไปออกงานอีเวนต์หรือว่าต้องไปอยู่กับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักเงี้ยตัวก็จะนิ่งๆเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรไงเป็นคนที่อยู่กับตัวเองเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่รู้รอบตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปคุยกับคนอื่นเขาง่ายๆเพราะว่าจะแบบเขาเรียกว่ารู้ในสิ่งที่มันคนอื่นเขาไม่อยากรู้กันน่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยต้องอยู่คนเดียวนะคะอย่างนี้ก็เหมือนกันชอบออกไปนอกเรื่องกลับเข้ามาค่ะกลับเข้ามาแล้วนะคะก็วันนี้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องนี้แหละว่าสมัยเด็กๆก็จะชอบร้องเพลงชอบเล่นหยิบอะไรมาได้ก็จะชอบเล่นก็ชอบแบบใช้เสียงในการสร้างความบันเทิงก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะคะชอบบางทีชอบโทรไปกวนเพื่อนด้วยแบบปลอมเสียงให้คนอื่นอะไรเงี้ยก็กวนใช้ได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมสาวๆเนาะแล้วก็ชอบพากย์การ์ตูนแกล้งพากย์เนี่ยค่ะไม่ได้ทำเป็นจริงจังอะไรแบบเป็นโนบิตะบ้างด้วยเสียงเงี้ยคนก็ชอบคิดว่าไอ้เสียงมันเหมือนอะไรสักอย่างเราชอบแบบโดเรมอนชอบพากย์การ์ตูนชอบเล่นแบบหยิบหนังสือการ์ตูนมาก็ชอบมาอ่านเป็นตัวคาแรคเตอร์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอะไรที่ใบแผ่นพับหรืออะไรที่เป็นอย่างหนังสือพิมพ์เงี้ยแล้วก็ชอบมาแกล้งว่าเราเป็นอะไรนะเรียกว่าผู้ประกาศข่าวแล้วก็แบบ along with the war new forms of war are created the glamorous urban lifestyle is full of luxury and comforts undetermines ประมาณนี้นะคะจะอ่านให้ฟังทำไมเรื่องของเรื่องจะบอกว่าตูจะใช้เนี่ยแล้วก็มาเล่นกีตาร์ค่ะสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วก็มองไม่เห็นอ่ะอย่างอันนี้เราก็จะเมื่อกี้ along with the war new forms of wars ใช่ไหมแล้วก็จะมาเล่นกับคอร์ดที่เราเคยชินแล้วก็มาลองมั่วแต่ว่า along with the war new formว่าภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์มันก็เลยกลายว่าเราสามารถที่จะเอื้อนไปจนคนไม่รู้ว่าจริงๆเราเนี่ยร้องเพี้ยนหรือว่าเราร้องอะไรที่มันไม่ได้เป็นภาษาคนที่อยู่ในเพลงเลยอะไรเงี้ยก็เคยร้องแบบแกล้งเพื่อนเหมือนกันด่าเพื่อนนี่แหละด่าอยู่ในเพลงแล้วก็เล่นไปร้องไปเพื่อนก็ยังไม่รู้ว่าโดนด่านะคะวิดีโอนี้ไร้สาระมากๆเอาเป็นว่าเรื่องคือมันเป็นความสามารถพิเศษของตูนนะ
ประมาณนี้อ่ะก็คือชอบขำๆอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ก่อนจะจบไปตูนว่าเราจะต้องมีทายอินกันสักนิดนึงนะคะด้วยความเป็นร็อกเกอร์ของเราขอฝากอัลบั้มผลงานเพลงนะคะกับอัลบั้ม The Way We First Met ของตูนนะคะเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตเลยที่ทำออกมาแล้วก็ทางค่ายคลาสสิกเรคคอร์ดนะคะก็สนับสนุนตูนตั้งแต่เริ่มต้นต้องขอขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะเป็นเพลงไทยนะคะที่ตูนมีส่วนแต่งด้วยอยู่2เพลงก็คือเพลงภาพความทรงจำเป็นซิงเกิลแรกนะคะแล้วก็เพลง With You นะคะเพลงในแบบที่4ถ้าใครซื้อไปแล้วก็จะมีอยู่ในมือนะคะสามารถเปิดฟังได้ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็ซื้ออุดหนุนกันได้นะคะสั่งผ่านตูนก็ได้หรือว่าจะสั่งผ่านตูนจะแพงเพราะว่าต้องไปจ้างเขาส่งอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะซื้อได้ตามร้านซีดีชั้นนำทั่วไปเลยเยอะแยะมากมายนะคะแมงป๋องบูมแรงอินแคปอะไรกันร้านแกรมร้านน้องท่าประจันB2S บางสาขาก็จะมีอัลบั้มของคลาสซี่ไปวางบางอัลบั้มนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะอันไหนที่ตูนไม่ได้พูดถึงต้องขออภัยด้วยแต่ว่ามีอีกหลายร้านเลยที่ขายเพลงของคลาสซี่เรคคอร์ดนะคะก็อย่าลืมอุดหนุนเพลงไทยนะคะด้วยเพลงลิขสิทธิ์นะคะและในอัลบั้มก็จะต้องมีภาพตูนนะคะมีทุกอย่างอยู่ในนี้เอาละค่ะก็จบได้แล้วกับวิดีโอฮาๆในวันนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืม Subscribe ตูนใน YouTube Channel นะคะจะได้ติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าร้องเพลงป้าบอเฮฮาแบบนี้นะคะมาเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะมันจบแล้วใช่